สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีพี่วันด้วยค่ะกิมนะคะสุธิรักษ์ลาดประระค่ะทำงานกับทีมขจ่ายเป็นกระบวนกรชุมชนนะคะแล้วก็ทำชุมชนกรุณาอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะจริงๆแล้วตัวเองทำงานชุมชนตั้งแต่เป็นนักศึกษาค่ะเพราะว่าได้มีโอกาส เรียนในคณะกายภาพบํบาบัดเนาะเรียนสาขากายภาพบํบาบัดเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอกับผู้คนคนที่เจ็บป่วยญาติพี่น้องของเขาแล้วก็ทํางานกับคนในชุมชนอยู่แล้วนอกหลังจากนั้นก็มีโอกาสเป็นอาจารย์ที่คณะกายภาพบํบาบัดเป็นนักวิชาการสาธารณสุข กับพี่น้องชาวไทยภูเขาค่ะก็มีโอกาสทำงานชุมชนมาเรื่อยๆอะนะและหลังจากที่ลาออกจากงานค่ะก็มาเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะก็มาทำงานชุมชนในฐานะกระบวนการชุมชนหรือว่าคนที่เผยแพร่เรื่องราวของการอยู่และตายดีชวนคนที่เป็นสมาชิกในชุมชนของเรามารู้จักกับการอยู่ดีแล้วก็การตายดีเนาะ มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในครอบครัวได้อย่างไรคะ่ะครอบครัวเล็กๆของเราก่อนตัวเองแต่งงานแล้วมีสามีเนาะ เวลาที่เราจะทำงานเผยแพร่เรื่องของการอยู่และก็ตายดีนะคะอิมไม่สามารถทำคนเดียวได้แล้วอิมก็ไม่ได้มีองค์กรไม่ได้มีพนักงานในบริษัทไม่ได้มีเพื่อนฝูงที่จะทำงานร่วมกันมันต้องมีทีมทำงานค่ะไม่ว่าเราจะไปทํากิจกรรมหรือไปจัดอบรมก็ตามเนี่ยเราจะหาใครมาเป็นทีมดีก็ต้องนึกถึงคนใกล้ตัวก่อนก็ชวนสามีค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่และตายดี ชวนให้เขามารู้สักการฟังเพื่อให้ความเข้าใจชวนให้เขาสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มได้เวลาเราไปทํากิจกรรมในชุมชนนอกจากสามีแล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนเราด้วยนะคะที่เขาไม่ได้จบทางสายสุขภาพมาเลยเป็นแม่ค้าบ้างจบมนุษยศาสตร์บ้างจบบัญชีบ้างแต่พอพูดถึงสามีเนาะสามีเป็นสถาปนิกค,ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านขนมเขาก็ไม่ได้รู้จักเรื่องของการฟังเพื่อความเข้าใจหรือการทํางานกับชุมชนมาเลย สิ่งที่เราได้จากการที่มาเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันก็คือเราพูดภาษาเดียวกันค่ะเราเข้าใจกันมากขึ้นในเรื่องของการอยู่และตายดีเราฟังกันอย่างใส่ใจแล้วก็ตั้งใจเป็นเรารู้ว่าความรู้สึกและความต้องการคืออะไรและที่สําคัญเวลาเราทํางานเรื่องอยู่และตายดีไปเรื่อยเรื่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันค่ะและเวลาที่ทะเลาะกันเวลาที่มีปัญหากันเนาะ มันจะปล่อยให้มันเสียเวลาแบบนั้นไปทําไมเพราะเราไม่รู้เลยว่าความตายมันจะมาถึงเราในวันไหนเพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวเล็กๆของอิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเราคุยกันร,รู้เรื่องมากขึ้นแล้วเราไม่ปล่อยให้เราทะเลาะกันนานๆเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราจะหมดลงตอนไหน แต่ถ้าพูดถึงในครอบครัวใหญ่อะค่ะอิมก็เป็นคนที่เกิดในครอบครัวใหญ่เนาะมีคุณตาคุณยายที่บ้านมีผู้สูงอายุ2องเจเนอเรชันค่ะอิมสนะี่สิบเนาะพ่อแม่60กว่าแล้วก็คุณตาคุณยายก็90ค่ะเราก็จะมีน้องๆที่เจเนอเรชันเดียวกันกับอิมด้วยเป็นรุ่นหลานเนาะก็ดูแลกันเป็นทอดๆไปอะค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำงานชุมชนก็คืออิ่มเข้าใจคนในครอบครัวตัวเองมากขึ้นจากการที่มีโอกาสออกไปรับฟังคนอื่นคนที่อยู่ในชุมชนคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเวลาเราไปรับฟังผู้สูงอายุพอเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องคนอื่นนะคะหูเราเปิดมากกว่าพ่อแม่พี่น้องเราเอง เพราะเราจะมีประสบการณ์เดิมใช่ไหมคะมีอคติเดิมที่เรามีอยู่ยายเราเป็นอย่างนี้แหละตาเราเป็นอย่างนี้แหละแต่พอเราไปฟังปู่ย่าตายายคนอื่นนะเราเพิ่งรู้จักกันอะเราไม่ได้รู้ว่าเขาหงุดหงิดงอแงแค่ไหนเราก็ฟังเขาได้เต็มที่มากๆเลยค่ะพออิมไปฟังเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็กลับมาฉุกคิดว่าความทุกข์ที่คุณตาคุณยายที่ผู้ป่วยเหล่านั้นมีอะก็คงไม่ต่างจากความทุกข์ที่คุณตาคุณยายเรามีเหมือนกัน กลับมาฉุกคิดว่าแม่เราก็คงเหนื่อยเยอะมากๆเหมือนกันในการที่ต้องดูแลคุณตาคุณยายที่แบบ90กว่าแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันกลับมาฉุกคิดได้จากการที่เราไปฟังคนอื่นอย่างใส่ใจแล้วก็เห็นความทุกข์ของเขากลับมาทําให้เราเห็นความทุกข์ของคนในครอบครัวเราบ้างถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคือตัวเองเป็นคนรักสบายมากค่ะ ก็คือแต่งงานแยกครอบครัวไปแล้วเนาะแต่แม่ยังอยู่กับคุณตาคุณยายที่บ้านบางทีเราทํางานเสร็จเราก็อยากเข้าบ้านแล้วค่ะกลับไปอาบน้ําเปิดแอร์นอนสบายๆแต่พอเรานึกถึงว่าแม่อยู่กับคุณตาคุณยายทั้งวันนะ่ะมาสองสามวันแล้วยังไม่มีใครเข้าไปฟังแม่เลย ก็ขับรถแล้วก็ไปแวะบ้านแม่สักนิดหนึ่งให้แม่ได้ระบายให้แม่ได้บ่นบ้างว่าวันนี้เหนื่อยอะไรแค่ไหนแล้วก็ไปเจอคุณตาคุณยายบ้างให้คุณตาคุณยายได้บ่นให้เราฟังหน่อยว่าแม่แกนะมันแบบนั้นแบบนี้พอเขาได้ระบายกันทั้งสองฝ่ายเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันนะคะแรงปะทะมันก็ลดลงเนาะอีกอันนึงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวคือเรากล้าท um> ี่จะสื่อสารกันมากขึ้นค่ะ พอเราทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้ายเราเห็นว่าการไม่ได้ตายดีอย่างหนึง่งคือความรู้สึกติดขดัดติดค้างไม่ได้สื่อสารกันอิ่มเริ่มจากตัวเองค่ะที่จะเป็นคนสื่อสารมากขึ้นครอบครัวไทยเอาเข้าจริงๆเลยแม้แต่จะเป็นคนไทยทางเหนือคนเมืองแบบอิ่มเนี่ยค่ะ จะไม่ค่อยสื่อสารความรู้สึกความต้องการกันอย่างตรงไปตรงมามีความคิดแทนกันคิดเองเออเองเยอะมากแล้วก็ดูแลกันแบบผิดฝาผิดตัวสิ่งที่เราให้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการ สิ่งที่เราต้องการเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเริ่มจากการกล้าสื่อสารมากขึ้นค่ะอิมทำไลน์กลุ่มขึ้นมาเลยในกลุ่มน้องๆอ,อิมเนี่ยอิมจะมีลูกพี่ลูกน้องรวมพี่น้องกันเนี่ยอยู่สี่คนสื่อสารกันช่วงนี้สุขภาพคุณตาเป็นแบบนี้นะวันนี้อิมพาแม่ไปหาหมอเป็นแบบนี้แบบนี้วันนี้คุณลุงป่วยพาคุณลุงไปที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกมาว่าเราต้องช่วยกันดูแลแบบนี้แบบนี้ น้องๆอ,งอ,งอิมทำงานต่างจังหวัดหมดเลยค่ะอยู่ไกลด้วยก็มีแต่อย่างน้อยเขาได้รับรู้สถานะสุขภาพของคนในครอบครัวและอิมก็กล้าที่จะสื่อสารกับเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าสุดสัปดาห์นี้อิมไม่อยู่นะสามวันอิมต้องไปทํางานต่างจังหวัดและไม่มีใครมานอนเป็นเพื่อนคุณตาน้องๆกลับมากันได้หรือเปล่าเขาก็มาได้บ้างมาไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาจะสื่อสารมาตลอดเลยว่าเหนื่อยเนาะวันนี้ เราเป็นป้าเนาะพอน้องๆเป็นผู้ชายป้าเหนื่อยมากเลยใช่ไหมวันนี้มีที่ให้เราบ่นด้วยอะค่ะบ่นพ่อกับแม่บ้างบ่นคุณตาคุณยายบ้างแล้วเขาก็สื่อสารกลับมาว่าเขาเป็นกําลังใจให้จริงๆคุณตาอิ่มพึ่งเสียไปเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาที่ผ่านมาแต่มันเป็นการจากลาที่โอเคมากเพราะเราได้สื่อสารตลอดสองปีที่คุณตาติดเตียงมาเนี่ยค่ะ น้องๆก็จะเห็นตลอดเลยว่าตอนนี้เป็นแบบไหนบ้างคุณตาเหนื่อยยังไงคุณพ่อเขาคุณแม่เราที่ต้องช่วยกันดูแลคุณตาเนี่ยมีความทุกข์แบบไหนยังไงบ้างเวลาเด็กๆกลับบ้านช่วงเทศกาลเนาะที่เขาหยุดยาวเขาก็จะแบบวันนี้พี่อิ่มอยู่กับคุณตาคุณยายนะเขาจะพาพ่อแม่เขากับแม่เราออกไปทานข้าวข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง พอเขารับรู้สถานการณ์แบบนี้แล้วในครอบครัวเราที่เราอยู่ดูแลกันมาเนี่ยอิมคิดว่าความรักความผูกพันมันมีกันอยู่แล้วเขาเองก็อยากจะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการดูแลผู้ใหญ่ในบ้านเหมือนกันแต่สิ่งที่อิมทำคืออิมไม่คาดขันอิมไม่เรียกร้องจากเขาว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนี้แต่สื่อสารว่าสถานการณ์มันเป็นแบบไหนอย่างไรเราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างใครช่วยได้บ้าง ให้ความเข้าใจเขาด้วยว่าชีวิตของวัยทำงานเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายจริงๆค่ะเขาเองก็ต้องดิ้นรนในการทำมาหากินเลี้ยงดูลูกเขาในที่ทำงานเองก็มีความกดดันอยู่ด้วยเนาะในวันที่คุณตาไปอะค่ะอิมก็ทำงานชุมชนกรุณาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็น้องชายคนรองก็ทำงานอยู่ที่อุดรก็ไม่มีใครสอนแทนเขาไปไม่ได้เหมือนกันแต่น้องชายคนที่สามกับน้องชายคนเล็กได้มีโอกาสส่งคุณตาแล้วเขาก็ ให้เราโทรลาคุณตากันเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่พวกเราเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรติดค้างเลยทุกวาระเวลาที่มีโอกาสเราแต่ละคนเนี่ยสนับสนุนดูแลก,กันอยู่แล้วแล้วเราก็แบบไม่มีใครกล่าวโทษกันว่าทำไมตอนนั้นเธอไม่มาแบบนี้ทำไมตอนนี้เธอไม่มาแบบนั้น การที่คนในครอบครัวค่ะรับรู้สเตตัสเนาะรับรู้สถานะกันและกันว่าตอนนี้ใครไหวใครไม่ไหวแล้วจะช่วยเหลือดูแลกันได้ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะคุณแม่กับคุณลุงดูแลคุณตาอย่างใกล้ชิดเราเป็นลูกที่อยู่วงนอกน้องชายก็รับฟังคุณพ่อเขาไปเราก็รับฟังคุณแม่เราไปอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยทำให้คลี่คลายความทุกข์ความอึดอัดที่เกิดขึ้น แล้วความเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ตัวเองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าม,มันมาจากการที่เราทําสิ่งนี้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอก็คือน้องชายคนเล็กเนี่ยค่ะเขาแค่สามสิบเองเขาก็จะมีชีวิตของเขามากๆเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยง่ายเลยที่เขาจะแบบรับฟังผู้สูงอายุหรือมาใส่ใจกับคุณพ่อคุณแม่มากๆแต่ละครั้งที่เราดูแลสุขภาพคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่เนี่ยเราก็จะสื่อสารกับเขาแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ จนต้นปีที่ผ่านมาค่ะจากเดิมที่เขาจะทำแต่งงานของเขาเขาจะบอกว่าอิมมีนัดกับหมอวันไหนนะแม่มีนัดกับหมอวันไหนนะขอไปด้วยคนสิที่เขาขอไปด้วยคนเพราะว่าเราสื่อสารเรื่องความตายของเรากับเขาด้วยค่ะอิมบอกเขาเลยว่ามันจะมีสักวันที่พิมจะตายซึ่งไม่รู้ว่าตายก่อนเอ,อิร์ธหรือว่าตายหลังเอ,อิร์ธถ้าพิมตายก่อนแล้วพ่อกับแม่ยังอยู่เนี่ย เรื่องของการดูแลสุขภาพการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราก็คงไปฝากคนอื่นไว้ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้ที่เราสื่อสารมาเรื่อยๆอะค่ะเขารับรู้แล้วเขาก็ซึมซับจนเขาไปหาหมอเป็นเพื่อนคุณแม่ แล้วล่าสุดคุณพ่อต้องไปหาหมอฉุกเฉินวันนั้นเรามีงานพอดีค่ะเขาอาสาเองเขาบอกว่าไม่ต้องไปไปทำงานเลยเขาไปส่งคุณพ่อได้แล้วเขาก็รายงานเรามาเหมือนที่เราเคยรายงานกับเขาว่าวันนี้ไปหาหมอนะพาพ่อไปหมอพูดแบบนี้แบบนี้แล้วพ่อก็ตอบหมอแบบนี้แล้วเราต้องดูแลกันไปแบบนี้สิ่งที่เราต้องระวังคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับเราเองเรามองว่าเรื่องชุมชนกรุณาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงกับเพื่อนบ้านกับคนในชุมชนถ้ามันเริ่มต้นด้วยความสัมพันธ์ที่มันโอเคแล้วเนี่ยในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่มีใครนิ่งนอนใจอะค่ะแต่ในขณะเดียวกันตัวเราเองเราก็ต้องเริ่มสานความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาด้วย ข้าเวิร์กช็อปหนึ่งเนาะเขาบอกว่าถึงเราจะดูแลตัวเองได้แค่ไหนอะนะคะตอนตายอะเราก็เดินลงลงเองไม่ได้ต้องมีคนพาลงไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นในความเป็นพี่สาวแบบเราอะเราจะพูดจาไม่ดีกับเขาจะอยากงอนจะอยากดุจะอยากบน่น ท่ำเพื่อเนี่ยไม่เอาแล้วเพราะเราอยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องๆเราเรื่อยไปอะค่ะจนในวันที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะมาดูแลเราตามกำลังและในขณะเดียวกันเราก็ออกแบบการดูแลของตัวเองด้วยเนาะเอาเข้าจริงตอนนี้ในครอบครัวเราอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกที่สุดเนาะแต่สิ่งที่อิ่มเห็นก็คือว่าเราสามารถสื่อสารกันแล้วก็ให้พื้นที่กันและกันได้ ให้แต่ละคนได้มีเวลาผ่อนคลายแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลอย่างเงี้ยค่ะในการทำงานชุมชนกรุณาที่ลำปางของอิ่มน้อยอิ่มมีทีมเพื่อนเพื่อนจิตอาสาที่เขาเข้ามาทำงานเรื่องอยู่และตายดีด้วยกันที่บอกอะคะ่ะว่าก็เป็นชาวบ้านเป็นประชาชนทั่วไปแต่สิ่งที่เขาได้เพื่อนอิ่มอย่างน้อยสี่ห้าคนที่มาเป็นจิตอาสากับเรา ส่งคนในครอบครัวไปดีค่ะคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยในระยะท้ายได้มีโอกาสสืสางในเรื่องราวที่ค้างค้างคาใจกันแล้วก็เขามั่นใจอะค่ะว่าเขาสามารถดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านกันได้โดยการที่เรามีเครือข่ายสื่อสารบอกต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งอันเนี้ยอิ่มก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของอิ่มเนาะเพราะว่าในการที่เราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะเราเองพอได้ความรู้ได้ข้อมูลจากเพื่อนว่าเตียงลมเขาไปเอาตรงนี้นะถ้าเครื่องผลิตออกซิเจนไปยืมตรงนี้ได้เนี่ยมันอุ่นใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นเครือข่ายที่จะบอกได้ว่าอ๋อเวลาช่วงท้ายอ่ะสาวันน่ะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเขาจะไม่ทานข้าวแล้วนะเขาจะไม่อยากน้ําแล้วนะไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล กลุ่มเพื่อนๆของเราที่ทำงานจิตอาสา,าด้วยการทำงานชุมชนกรุณาค่ะก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เหมือนกันและที่สำคัญที่สุดค่ะมีเพื่อนๆหลายคนของอิมอิมวัย40เนอะลูกก็ยังอยู่ในวัยเด็กวัยรุ่นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินในการดีลกับลูกของตัวเอง พอเราไปทํากิจกรรมจิตอาสาที่โรงพยาบาลลาปางอะค่ะไปเห็นผู้ป่วยเด็กเป็นผู้ป่วยมะเร็งบ้างผู้ป่วยโรคเลือดบ้างผู้ป่วยโรคเรื้อรล้งที่เขาต้องมาอยู่โรงพยาบาลสองเดือน3เดือนแบบนี้ค่ะเพื่อนเเกิดความคิดขึ้นมาหนึ่งอย่างว่าลูกเราที่แข็งแรงครบ32กินได้นอนได้ถึงมันจะดื้อไปหน่อยเนี่ยมันก็ดีจะแย่แล้วแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกเปลี่ยนไปด้วยค่ะ ดังนั้นการทํางานชุมชนสําหรับอี่หมาไม่ใช่ออกเป็นเป็นการให้หรือเป็นการสังคมสงเคราะห์แต่เป็นการที่เราได้เราไปเห็นชีวิตคนอื่นๆเราไปรับฟังเข้าใจคนอื่นและมันทําให้เรากลับมาทบทวนย้อนมองตัวเราเอง เข้าใจครอบครัวของเราเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือดูแลสนับสนุนกันไปทําให้เราอยู่ดีไปด้วยกันและในวันที่เราตายดีตายอะค่ะก็เป็นการตายดีไม่มีอะไรน่าเสียดายแม้ว่าเราจะเสียใจแล้วก็ยังคิดถึงกันก็ตามค่ะขอบคุณค่ะ